็นด้วยฟ้าที่สองคู่นะครับผมจะเห็นอะไรบ้างทีมของเต็งหนึ่งครับขอเชิญน้องหนิงครับหนิงครับถ้าเราคบกับเต็งหนึ่งแต่ว่าด้วยความที่เต็งหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าละเอียดเขาเป็นคนที่ชอบแบบอยู่แบบเรียบๆง่ายๆจนบางครั้งอาจจะต้องแบบว่าเขาไม่รู้ตัวว่าชีวิตเขาเนี่ยมันวุ่นวายขนาดไหนคนที่แบบพร้อมที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตเขาเนี่ยจนเขาต้องการผู้หญิงที่ค่อนข้างมีความแข็งแรงความสตรองจนถึงขั้นต้องไปเข้ายิมเล่นกล้ามเพื่อมาปกป้องเขาให้ได้เนี่ยคุณจะไปไหมถ้าหนิงต้องเล่นกล้ามเพื่อที่จะปกป้องคนที่หนิงรักหนิงก็ยอมค่ะแล้วถ้าวันนึงหนิงมีกล้ามโตเมื่อไหร่หนิงจะสอนพี่เต็งหนึ่งให้เล่นกล้ามบ้างค่ะเพื่อที่เราจะได้ปกป้องเช่นกันและกันค่ะเออโอเคครับขอบคุณค่ะคุณหนิงเชิญค่ะตอบได้ดีคมชัดต่อไปน้องกิ๊ฟวี่ครับเชิญค่ะกิ๊ฟวี่ครับค่ะเราจะไปไหมก็หนูจะยอมเล่นค่ะแต่จุดประสงค์ของหนูไม่ใช่เพื่อปกป้องผู้ชายอย่างเดียวเพราะยังไงเพศหญิงเนี่ยก็ต้องการเพศชายมาดูแลแต่ก็เพื่อสุขภาพแล้วก็ปกป้องตัวเองปกป้องคนรักด้วยค่ะโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะยอมทั้งคู่แต่ทิศทางแตกต่างกันหน่อยนึงครับ10วินาทีครับเต็ง1เริ่มครับตอบดีทั้งคู่ดีครับต้องเลือกเลยใช่ไหมครับครับผมขอบคุณนะครับที่มาอยู่ทีมผมนะครับก็กิวีกิวีครับเชิญครับน้องหนิงขอบคุณขอบคุณน้องหนิงมากนะครับเอาล่ะทีมสุดท้ายพี่เอ๋ครับขอเชิญน้องแพรวเชิญเลยน้องเบอร์เกอร์หมูขอบคุณได้โอกาสระหว่างถามเลยพี่เอกเขาปรามาสไว้บอกว่าแพลวเนี่ยเป็นผู้หญิงที่อาจจะแบบว่าผู้ชายไม่ค่อยเข้ามาในชีวิตเยอะมันจริงหรือเปล่าไม่จริงนะคะโอ้ยแล้วยังไงชีวิตเรานี่คือผู้ชายเป็นไงมีมาตลอดอะค่ะคุณแพลวอันนี้คือคำถามจริงๆคุณและคุณเอกคบกันแล้วเพื่อนสนิทของคุณเนี่ยมาบอกให้ฟังว่านี่เธอคบกับแฟนไปได้ยังไงฮะนั่งกับคางคกเฟิร์นเอาแค่อ่านคำถามไม่ต้องอารมณ์มากอารมณ์ไม่ต้องออกมากเขาจะได้เห็นภาพแล้วคางคกตัวนี้คางคกตัวนี้ไม่พอพิษเยอะเออจะพ่นใยตลอดเวลาตอนแรกไม่ใช่แมงมุมคุณเป็นยังไงคะที่เพื่อนคุณมาว่าแฟนของคุณแบบนี้คุณแพลวเชิญที่คบกับพี่เอ๋นะคะก็เพราะว่าพี่เอ๋เป็นคนนิสัยดีต่อให้หน้ายิ่งกว่าคางคกหนูก็จะรักพี่เอ๋ค่ะคนนี้อยากฟังขอเชิญน้องมิ่งเชิญค่ะพี่ฮิตชอบคุณมากขอบคุณค่ะคุณมิ่งคะคุณจะทำยังไงคะถ้าเพื่อนคุณมาบอกแฟนคุณแบบนี้เชิญค่ะค่ะแน่นอนค่ะว่าคนเราเนี่ยพอเจอกันนะคะสิ่งแรกที่มองก็คือหน้าตาไม่ผิดค่ะเพราะว่าความสวยเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เราต้องมองแต่สำหรับตัวหนูคิดว่าหนูไม่เลือกคนที่หน้าตาค่ะสิ่งที่จะทำให้อยู่กันได้นั่นก็คือนิสัยค่ะหนูขอแค่ต่อบอกเลยหนูขอแค่เขาดูแลหนูได้ดูแลครอบครัวหนูได้ก็พอแล้วค่ะใช่ค่ะปรบมือให้กับน้องมินอีกครั้งนึงค่ะเชิญค่ะกลับบ้านเดี๋ยวยังสวัสดีครับครับคุณเอ๋10วินาทีเริ่มครับจะออกหน้าไหนเอาหน้าสวยหรือหน้าฮาเลือกยากนะแต่สวยตอบดีอ่ะตอบดีอ่ะสวยก็ตอบดีโอ้โหเดี๋ยวมาดีเลยอ่ะสาวฮาไม่ก็ตอบไม่ดีเหลือให้เลือกเป็นคู่ชีวิตหรือว่าให้ดูแลกันถึงเขาจะไม่ใช่เต็มร้อยแต่ผมเชื่อว่าจิตใจเขาดีกว่าคนที่เต็มร้อยบางคนเออเออคุณเมย์เชิญครับขอบคุณแล้วนะครับขอบคุณมากและยินดีด้วยครับเชิญครับขอบคุณนะคะยินดีด้วยกับเดอะชอยส์ทั้ง4คู่ครับผม
อย่างที่บอกนะครับมาที่นี่นะครับนอกจากที่คุณจะได้เจอดาราศิลปินที่คุณชื่นชอบได้เพื่อนใหม่ถูกต้องหรืออะไรที่จะเป็นเล่าเดือดกว่านั้นก็สุดแล้วแต่คุณแต่ที่แน่ๆบางครั้งมันทำให้เราได้เรียนรู้จักคนได้เห็นจิตใจคนด้วยใช่ว่าจริงแล้วโลกนี้มันจะมีอะไรที่มันสวยงามกว่ารูปลักษณ์หน้าตาอีกเยอะนะครับผมและแน่นอนที่สุดที่นี่ที่เดียวมาและคุณจะได้ไปเดทกันและจะเป็นเดทในฝันของคุณอย่างแน่นอนไม่รู้ใครฝันถึงใครก็ลองกันดูนะครับผมวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ The Choice Thailand เลือกได้ให้เดทสวัสดีค่ะ ผ่านไปแล้วสำหรับการเลือกคู่เดทของทั้ง4หนุ่มครับคู่แรกคุณพระกุ้งเลือกเดทกับคุณมีนาคุณอู๊ดเลือกเดทกับคุณเมลอนคุณแตงหนึ่งเลือกเดทกับคุณกีวีและคุณเอ๋เลือกเดทกับคุณมิวบรรยากาศเดทของแต่ละคู่จะเป็นอย่างไรไปดูกันครับมาเริ่มกันที่คู่แรกคู่ของหนุ่มพระกุ้งกับสาวมีนาที่พากำลังพักรับประทานอาหารบรรยากาศคู่นี้จะไม่แพ้คู่ไหนก็หนุ่มพระกุ้งคอยแอบหยอดมุกหวานๆใส่แถมเอาใจไม่ห่างสงสัยสาวมีนาคงหลงไหลคารมหนุ่มพระกุ้งแน่คราวนี้หนูจ๋าต้องเตรียมตัวให้ดีเพราะอาจเสียทีให้หนุ่มคารมดีแบบไม่รู้ตัวคู่ต่อมามาที่คู่เดทต่างไซส์แต่ใจเดียวกันคือคู่ของคุณอู๊ดกับน้องเมลอนที่ใช้ลูกอ้อนจนชนะใจกลายเป็นคู่เดทต่างไซส์ที่หวานใสแบบไม่ยอมคู่ไหนทั้งนั้นก็ทั้งอ้อนทั้งป้อนแบบแนบชิดสนิทกันก็ไม่รู้จะทำให้คุณอู๊ดของเราแอบใจสั่นหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆงานนี้คุณอู๊ดคงมีแต่แฮปปี้ไม่มีเศร้าส่วนคนดูอย่างเราก็นั่งดูเงาๆนั่งดูเขาจู๋จี๋กันต่อไปมาที่คู่สุดแสนจะเซอร์ไพรส์หนุ่มเต็งหนึ่งกับน้องกีวีคู่นี้เขานัดกันมาเล่นจำจี้ผลัดกันป้อนคนละที2ทีแถมยังถ่ายรูปเซลฟี่เห็นแล้วจะกระจี้หัวใจเสลิดเกินงานนี้ใครๆเดินผ่านคงต้องเมินเพราะดูสวีทกันแบบไม่ห่างเหินดูสิคุยกันมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งเข้าขาแม่ถ้าคุยกันแล้วรู้สึกคลิกผมว่าคู่นี้มีลุ้นกุ๊กกิ๊กกันแน่นอนละครับคู่สุดท้ายคู่หาอย่างสาวมิวกับหนุ่มเอ๋คู่นี้เขาไม่มีโลเลควงกันมาเดทแบบสบายๆทั้งๆที่หัวใจพี่เอ๋นั้นเป็นเสือแต่ด้านอยากเป็นเหยื่อให้น้องมิวเขาขย้ำทำเป็นจับมือถือแขนประคองกันเนียนกอดกันนั้นตามสไตล์เสือถอดคิ้วเล็บดูสิก็มัวแต่ปล่อยมุกมองตาจนอาหารที่สั่งมาเย็นไปหมดแล้วแม่อย่าคิดว่าทั้งคู่เขาเล่นๆนะครับเพราะเขาอาจจะกำลังเข้าได้เข้าเข็มกันอยู่ก็ได้นะจ๊ะEight school. Have a good dream.